เลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เอขวัญช่องเองนะคะเมื่อนี่กะจะบ่เว้าถึงเลยกับบ่ได้นะจ๊ะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ที่แผนกต่างเวทีหรือว่าคอนวอยนั่นเองเนาะจ๊ะที่รถเพิ่นเกิดอุบัติเหตุนิดน้อยก็คือว่าล้อรถหลุดนั่นเองกันเลยเฮ็ดให้การเดินทางมางานนั่นน่ะสาวก็ปกติและทุกคนก็จะต้องแบบรีบเร่งการจัดต่างเวทีให้ทันเวลาเบิ่งแล้วเฮาก็แบบอลวนเบิ่งแบบเป็นวุ่นวายนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องรีบเร่งเฮ็ดงานให้ทันเวลาเป็นการเฮ็ดงานแข่งกับเวลาทั้งอากาศฮ้อนเหงื่อแตกเบิ่งแล้วก็โอ้มันแต่อีโตดพี่น้องก็เพราะว่าทุกแผนกทุกนาทีก็สิมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อีหลาหน่อยเห็นถึงความสำคัญนี่พี่น้องแบบและนี่ก็บ่น่าเชื่อว่าสิเป็นความผิดของเด็กน้อยอายุ16ปีพี่น้องแบบก็คือแบบว่าน้องอ่ะได้นำเงินจำนวนประมาณ 2,500 บาทไปให้แกพี่ๆของคนคอมบอยที่ประมาณนี้ครับกำลังเฮ็ดงานอยู่อ่ะพี่น้องแล้วมันแบบแบบมันเป็นการแบบว่าให้เป็นจิตใจให้เป็นค่าแม่บอกว่าแค่ดูกี่บาทค่าอย่างสิเนาะมันเหมือนมันเป็นการแบบเติมกำลังใจให้กันจังสินะเนี่ยเบิ่งเราก็รู้สึกแบบอุ้ยแบบดีแค่จังสินะรู้สึกแบบรู้สึกปลื้มอ่ะหาเท่าอ่ะเป็นผู้ชมเนาะเขาก็ยังรู้สึกแบบดีขนาดนี้รู้สึกแบบปลื้มใจขนาดนี้เราผู้รับอ่ะเพิ่นสิรู้สึกดีขนาดไหนสิหมาซึ่งอาจจะมีคนที่เคยเห็นมาก่อนแต่เฮาอาจจะบ่เห็นเพราะว่าบ่มีการถ่ายทอดอีหยังมาแต่ก็ถือว่านี่เป็นตัวอย่างที่แบบดีมากๆนะจ๊ะคิดบ่ถึงเลยว่าน้องจะเห็นแบบนี้จังสินะพี่น้องเพราะได้เบิ่งคลิปแล้วก็แบบอุ๊ยคือเรายิ่งชอบอยู่แล้วแบบยิ่งทำให้ชอบมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่ช่องเอเป็นช่องรีแคปเนาะค่ะเอก็คิดว่าแบบจากความคิดเห็นของเอเนาะนี่คือเป็นการบอกว่าจากสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่เอแบบติดตามมาตลอดเนาะจ้ะเนาะก็คือว่า1เลยน้องเป็นคนแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบข้างเฮาจะสังเกตได้ว่าเวลาที่น้องแบบได้ทิปจากนาเวทีเนี่ยน้องก็จะแบบแบ่งให้พี่ภูมิแบ่งให้พี่มอนอีกน้ําทั้งสิน่ะมา2ก็คือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้นําที่ดีอ่ะพี่น้องจะเห็นได้เลยจากเมื่อนี้ล่ะเมื่อที่ทุกคนแบบเหน็ดเหนื่อยจังสิล่ะเราก็มีความรู้สึกแบบเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันมีน้ำใจให้กันและกันจังสิน่ะแม่เนาะ3ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่น้องรับเงินหน้าเวทีอ่ะหรือว่าทุกเวลาที่พ่อแม่พี่น้องมาถ่ายรูปบ่ว่าจะเป็นหน้าเวทีหรือว่าหลังเวทีน้องก็สิแบบไหว้ขอบคุณเสมออันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของนางพร้อมนะ4จิตใจดีมีเมตตาอันนี้นี่เป็นพื้นฐานของครอบครัวก็ว่าได้พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นก็เบิ่งเป็นคนแบบใจดีนะแม่เพิ่นก็บอกว่ายิบยืนให้คนรอบข้างเห็นบ่อยมากก็คือเวลาที่น้องไปย่างตลาดหรือว่าไปเข้าแบบ 7-Eleven นั่นสิเวลาน้องเห็นคนแก่หรือว่าเด็กน้อยที่ลำบากที่อยู่หน้า 7-Eleven หรืออะไรก็ตามแต่นี่น้องก็จะแบบยิบยืนเงินให้หรือว่าก็จะซอยเหลือนิดๆหน่อยๆซื้อขนมมาให้นู่นนี่นั่นมาให้นี่สิน้องก็แบบตาฮักก็เป็นเสน่ห์ของนางอย่างหนึ่งคือกันนะเอาละพี่น้องเอาไว้สำนีกับพ่อเนาะก็คือที่จริงแล้วมันแบบมันเยอะมากก็คือมื้อนี้เอาแค่แบบเนื้อๆกับพ่อแล้วเพราะว่าบ่หลายใหญ่ห่างบ่ได้พี่น้องมันก็สิมีแบบหลายคนที่คิดว่าแบบพูดเปิดเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้แบบเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันก็สิมีแบบคนที่บ่หวังดีมาในข่าว FC ยิงสีกะลายพี่น้องก็คือแบบส่วนมาเอหลังบ้านสิเจอเยอะเอิงสินะแม่มันก็สิมีพวกที่แบบว่ากลัวเห็นคนอื่นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะพี่น้องเอก็แบบเอาแบบนิดๆหน่อยๆความพี่น้องจะของธนาได้เป็นช่องรีแคปแล้วจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะทุกคนแบบให้ภาพมันบรรยายก็เป็นซะแบบเนี้ยจะไม่ให้แบบจะไม่ให้ FC รักได้ไงใช่มั้ยเอเชียว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคยเห็นติดน้องอยู่หน้าเวทีหรือว่าอยู่หลังเวทีก็ตามแต่เมื่อได้เห็นภาพนี้หรือว่าคลิปที่ออกไปก็คือสิแบบยิ้มนะแม้ก็คือสิแบบรู้สึกแบบดีใจหรือว่าภูมิใจนะแม้แบบที่ได้เห็นภาพนี้ได้รู้ว่าอย่างน้อยเงินที่เฮาได้ให้ทิปน้องไปจังซี่
น้องก็ยังมีแบบน้ำใจแบ่งปันแก่คนอื่นนึงสินะเป็นแบบเฮ้ยขนาดเท่าของภูมิเมืองเขาก็ยังรู้สึกแบบดีมากนึกเสียพี่น้องเข้าใจว่าคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จำเป็นต้องมาเบาอีกอย่างแบบนี้ก็ได้มันบอกเอคิดว่าหลายคนน่ะก็จะมีแบบความคิดคือเอนี่ล่ะมันบอกเอาคันผู้ใดมีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับเอหรือว่าแตกต่างกันแบบใดหรือเห็นด้วยว่าเห็นด้วยกับพิมมาเลยจ้าเอถ่าอ่านอยู่เอถ่าตอบคอมเมนต์อยู่เนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กะบ่มีอย่างหลายกะขอฝากไว้สำนีเนาะจ้ะเนาะวันสงกรานต์กะจบไปแล้วนะจ้ะกะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่กำลังเดินทางกลับไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กทม.หรืออยู่ไสก็ตามแต่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเนาะจ้ะเนาะเสียงเออาจสิแบบหมึบแน่เนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยสบายปานใดเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็อากาศหนาวแห้งพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า